สวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองสู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศนะครับการออมคือการเริ่มต้นเพื่อวางรากฐานอนาคตซึ่งการฝึกวินัยเก็บออมให้รักการเก็บเงินยิ่งขึ้นถ้าเริ่มตั้งแต่เยาว์วัยด้วยแล้วจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับปฏิบัติการข่าวดีวันนี้เราจะไปติดตามทีมข่าวท้องถิ่นจากสีตรังเคเบิลทีวีจังหวัดตรังลงพื้นที่ผลิตสกู๊ปข่าวเพื่อสื่อสารวินัยการออมของเด็กๆและเยาวชนในสกู๊ปข่าวที่ชื่อธนาคารเด็กบ้านดุขุนสร้างวินัยการออมครับสวัสดีครับผมนายพืชธิมภาตำแหน่งช่างภาพครับสวัสดีค่ะชื่อศิราวดีศิริรัตน์ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวจากสีตรังเคเบิลทีวีค่ะทำงานทุกวันจะทำงานกันเป็นทีมค่ะ 3-4 คนแต่ออกพื้นที่จริงๆแล้ว2คนก็มีช่างภาพ1คนแล้วก็ผู้สื่อข่าวอีก1คนค่ะข่าวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวทางด้านสังคมการเมืองหรือว่าข่าวกีฬาที่เกิดขึ้นในเฉพาะพื้นที่จังหวัดตรังค่ะเราจะมีแหล่งข่าวอยู่บางทีแหล่งข่าวก็โทรมาหาเราหรือว่าเราทำข่าวเจาะก็โทรหาแหล่งข่าวแล้วก็นำข้อมูลที่ได้ในแต่ละวันมาเขียนข่าวแล้วก็นำเสนอผ่านทางเคเบิลท้องถิ่นค่ะซึ่งจะออกข่าวเป็นประจำทุกวันค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปถ่ายทำสกู๊ปข่าวของโรงเรียนบ้านดุขุนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะซึ่งทีมข่าวก็จะขอนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังอีกหนึ่งข่าวในวันนี้นะคะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านดุขุนค่ะเพราะชีวิตของเด็กๆในชนบทนั้นไม่ได้เพียบพร้อมสมบูรณ์ไปทุกอย่างนะครับพวกเขาขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างทั้งชุดนักเรียนรองเท้าตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการรับบริจาคจากองค์กรเอกชนหรือแม้แต่เงินจากรัฐคงไม่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนโมเดลธนาคารโรงเรียนบ้านดุขุนที่ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการออมเงินระยะยาวและสามารถที่จะแบ่งเบารายจ่ายของผู้ปกครองยามที่ต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้เพื่อการศึกษาครับตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ตำบลบ่อหินนะฮะสองข้างทางที่ผมพบเห็นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสวนยางสวนปาล์มป่าชายเลนแล้วก็ภูเขาสูงนะยามเช้าๆแบบนี้ฮะชาวบ้านที่เนี่ยก็จะมีการนับถือทั้งศาสนาพุทธและก็อิสลามก็มักจะออกมากรีดยางพาราหรือมาออกมาค้าขายกันริมถนนหรือออกมาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันนะฮะหากว่าคนในชุมชนสามารถหามาได้เลี้ยงครอบครัวได้เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดเงินทุนสำรองของครอบครัวได้หรือไม่การออมเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งฮะที่ชาวตำบลบ่อหินเนี่ยให้ความสำคัญมากครับหลังจากที่ผมเดินทางเข้าสู่ตำบลบ่อหินเนี่ยไม่นานนักก็ถึงโรงเรียนบ้านดุขุนแล้วครับครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านดุขุนแล้วนะฮะหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางกว่าร่วมๆชั่วโมงนะฮะประชาชนชาติไทยของไทย
ใส่ในกระป๋องนี้เหมือนเป็นประจำทุกวันนะคะเด็กชายชัดดนัยค่ะครั้งแรกที่ผมเดินเข้ามาดูในห้องเรียนโรงเรียนดูหุ่นนะฮะปกติโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาจะมีการเช็คชื่อกันธรรมดาธรรมดาแต่โรงเรียนนี้ก็แปลกอย่างนะครับเช็คชื่อไปด้วยฝากเงินไปด้วยครับสำหรับที่มาของโครงการนี้นะคะก็สืบเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะมีฐานะยากจนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีกระเป๋านักเรียนไม่มีเสื้อผ้าเหมือนกันแม้จะได้รับจัดสรรจากทางราชการแต่ก็ไม่เพียงพอเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะคะก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมีการออมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะจัดกิจกรรมอย่างไรก็เลยคิดเป็นรูปแบบหรือโมเดลก็คือจัดทำเป็นธนาคารเรียนขึ้นนะคะสำนักงานหรือที่เด็กๆเรียกว่าธนาคารนะครับเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่นักที่ทำการแห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารโรงเรียนนะครับภายใต้การสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือที่เรียกว่าธ.ก.ส.สาขาสิเก่าครับธนาคารโรงเรียนนั้นก็เป็นธนาคารเหมือนธนาคารทั่วไปนะฮะแต่ว่าธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนบ้านดุหุ่นนะครับมีเพียงเด็กๆมาฝากเงินที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปในเมืองเด็กๆที่มาฝากเงินที่นี่นะฮะเมื่อสิ้นเดือนแล้วทางธนาคารของธ.ก.ส.ก็จะมาเอาเงินที่เด็กฝากไว้นะฮะไปเก็บไว้อีกทีครับก็ในส่วนของหน้าที่ของคุณครูนะคะที่รับผิดชอบก็จะเข้าไปดูแลควบคุมนะคะพนักงานทุกตำแหน่งค่ะในธนาคารโรงเรียนค่ะแล้วก็จะคอยเข้าไปช่วยนับเงินค่ะนับเงินแล้วก็คอยตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างค่ะนอกจากการฝึกวินัยในการออมของเด็กแล้วนะฮะข้อดีของการสร้างธนาคารโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาก็คือเมื่อเด็กมีเงินออมก็ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นเขาก็สามารถนำเงินตรงนี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าของนักเรียนนะฮะโดยที่ไม่ต้องรบกวนเงินของพ่อแม่และครอบครัวเลยครับเรียนอยู่ชั้นป.4ตอนนี้มีเงินเก็บอยู่ 3,000 กว่าบาทค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่แม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้รู้สึกดีกับโรงเรียนที่ได้มีธนาคารออมเงินไว้เพื่อได้ใช้ในอนาคตหนูมีความภาคภูมิใจค่ะที่หนูได้ทำงานในธนาคารโรงเรียนและได้ช่วยเพื่อนๆและน้องๆในการอดออมค่ะณวันนี้เรื่องราวความสำเร็จของธนาคารโรงเรียนบ้านดุหุนในการฝึกวินัยการออมให้กับเยาวชนของชาติได้เดินทางสู่ความสำเร็จจนกลายเป็นต้นแบบหรือโมเดลที่หลายโรงเรียนทั้งใกล้ไกลเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในโรงเรียนของพวกเขากันครับในเรื่องของธนาคารโรงเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินการแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเป็นการจุดประกายให้กับลูกๆของเราได้เห็นความสำคัญของการออมนะนักเรียนทุกคนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเก็บบรรยากาศการประชุมครูที่มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านดุหุ่นนะฮะเหลือเงินไว้ส่วนหนึ่งสำหรับอนาคตของเขามันก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบของโรงเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะ
ันนี้ก็ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเกต2เนี่ยต้องยอมรับว่าณวันนี้โรงเรียนบ้านดูหุนของเราเนี่ยมีเงินนักเรียนของเราฝากธนาคารเนี่ยเกือบ2ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากและการดำเนินการเนี่ยเป็นการจำลองอาชีพให้กับเด็กเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับทุกๆโรงเรียนยอมรับว่าในกลุ่มก็ดำเนินการอยู่นะครับแต่ว่าโรงเรียนบ้านดูนี่ถือว่าเป็นต้นแบบในการจัดระบบเรื่องธนาคารโรงเรียนค่อนข้างจะดีมากและชัดเจนนะครับดูจากเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีผู้จัดการมีเจ้าหน้าที่นะครับมีบัญชีนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะทำอยู่แต่ว่าระบบนี้ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนเท่ากับโรงเรียนบ้านดูนนะครับระบบนี้ถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะไปพัฒนาให้กับโรงเรียนในกลุ่มได้อย่างดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านักเรียนนะครับที่ดำเนินการเกี่ยวกับธนาคารออมทรัพย์นะครับโรงเรียนบ้านดูนนี้ถือว่าเขามีความรับผิดชอบนะครับเป็นต้นอย่างเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นในการดำเนินการต่อไปครับจากการที่ได้มาศึกษาดูงานนะคะโรงเรียนบ้านดูหุนซึ่งเป็นต้นแบบของธนาคารโรงเรียนก็คิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดจากที่เคยเห็นมาการที่จะนำกลับไปสู่โรงเรียนนั้น เราก็คิดว่าควรที่จะนำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ในสิ่งที่โรงเรียนเรายังไม่ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งโดยธรรมดาก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนทุกโรงได้ดำเนินการอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ครบขั้นตอนไม่ครบกระบวนการหรือว่าไม่เต็มศักยภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็คิดว่าตรงขั้นตอนกระบวนการก็คงจะนำลงไปสู่โรงเรียนบ้านกลิ้งกลองได้มากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างในหลายๆเรื่องที่จะนำสู่นักเรียนซึ่งคงจะต้องนำไปสู่การสร้างความตระหนักจิตสำนึกนะคะที่จะให้นักเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์จากการออมทรัพย ธนาคารเด็กบ้านดุขุนเสริมสร้างวินัยการออมนี่คือต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการที่ดีการมองเห็นปัญหาและส่งเสริมการออมอย่างถูกวิธีนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์หากยังนำมาซึ่งสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั่นคือนิสัยจิตสำนึกตลอดจนความคิดในแบบการบริหารจัดการตัวเองตั้งแต่ยังเด็กสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญให้กับพวกเขาในอนาคตและแน่นอนว่าจะส่งผลดีกลับมายังชุมชนบ้านเกิดของพวกเขาได้อย่างมากครับและหลังจากทีมข่าวท้องถิ่นจากสีตรังเคเบิลทีวีลงพื้นที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นก็ถึงเวลานำกลับมาร้อยเรียงตัดต่อภาพและเสียงเพื่อเป็นสกู๊ปข่าวใน5นาทีต่อจากนี้ครับการออมคือการเริ่มต้นเพื่อวางรากฐานอนาคตที่ดีโรงเรียนบ้านดูหุนแห่งตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังจึงเล็งเห็นความสำคัญของการออมและเห็นว่าควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่เริ่มต้นการปลูกฝังได้ผลที่ดีที่สุดด้วยเหตุผลนี้โมเดลธนาคารโรงเรียนบ้านดูหุนจึงเกิดขึ้น
ธนาคารโรงเรียนบ้านดูหุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนโดยการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักความพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติคล้ายๆเป็นแหล่งจำลองแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้วมีการบูรณาการการเรียนรู้ในหลายกลุ่มสาระทั้งสาระคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เพราะว่าได้มีการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลซึ่งมีความเชื่อถือได้นะคะและที่วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะนอกจากนี้ธนาคารโรงเรียนบ้านดุหุนยังส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักการออมเงินในระยะยาวแบ่งเบารายจ่ายจากผู้ปกครองยามที่ต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้เพื่อการศึกษาซึ่งปัจจุบันธนาคารโรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งของตำบลบ่อหินตามโครงการตำบลสุขภาวะโดยการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ก็ในส่วนของหน้าที่ของคุณครูนะคะที่รับผิดชอบก็จะเข้าไปดูแลควบคุมนะคะพนักงานทุกตำแหน่งค่ะในธนาคารโรงเรียนค่ะแล้วก็จะคอยเข้าไปช่วยนับเงินค่ะนับเงินแล้วก็คอยตรวจสอบเอกสารต่างๆนะคะดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ที่คุณครูคัดเลือกไปทำหน้าที่ในธนาคารนะคะก็จะได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นอย่างดีนะคะจากคุณครูนะคะทุกท่านทุกๆวันก่อนเข้าเรียนเด็กนักเรียนจะพากันถือสมุดบัญชีธนาคารพร้อมเงินในมือนำมาฝากกับธนาคารโดยเขียนใบฝากและใบบันทึกลงสมุดบัญชีเป้าหมายเพื่ออดออมคิดว่าโครงการออมเงินที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมีประโยชน์กับตัวเองยังไงบ้างตัวเองได้รู้จักการอดออมค่ะรู้จักการประหยัดค่ะไม่จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยค่ะแล้วทุกวันนี้น้องออมเงินของตัวเองวันละเท่าไหร่วันละ20บาทค่ะยอดเงินล่าสุดมีเท่าไหร่แล้ว 1,000 กว่าค่ะคิดว่าหลังจากจบการศึกษาไปจะนำเงินที่สะสมนี้ไปไว้ใช้ทำอะไรบ้างเป็นทุนการศึกษาค่ะแม้วันนี้จะเป็นเงินเพียงไม่กี่บาทที่เด็กๆนำมาฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนบ้านดูหุนแต่เมื่อเวลาผ่านไปยอดเงินจะค่อยๆเพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อยให้ชื่นใจและการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียนบ้านดูหุนเป็นหน้าที่ของเด็กๆแม้ว่าหน้าที่ดังกล่าวจะทำให้ไม่ได้วิ่งเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆแต่เด็กๆกลุ่มนี้ก็เต็มใจและภาคภูมิใจในสิ่งที่กำลังทำในส่วนของในธนาคารนะคะที่เห็นโดยตรงก็คือในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรงนะคะให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพนะคะหรือว่าในหน้าที่การงานที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นการบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยค่ะและนี่คือต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการที่ดีการมองเห็นปัญหาและส่งเสริมอย่างถูกวิธีนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหากทั้งยังนำมาซึ่งสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นคือนิสัยจิตสำนึกตลอดจนความคิดในแบบการบริหารจัดการตัวเองตั้งแต่ยังเด็กสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญให้กับพวกเขาในอนาคตและแน่นอนว่าจะส่งผลดีกลับมายังชุมชนบ้านเกิดของพวกเขาในที่สุดอ
อย่างแรกที่ประทับใจเลยเนี่ยหลังจากที่ไปถึงโรงเรียนนะคะเห็นน้องๆนักเรียนตัวเล็กๆค่ะถือเงินแค่คนละ10บาท20บาทนำมาหยอดกระปุกนั่นก็คือเป็นการสร้างวินัยการออมตั้งแต่เด็กๆให้น้องๆนักเรียนรู้จักที่จะนำเงินตั้งแต่เพียง10บาทหยอดวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็พอได้มากๆก็นำไปฝากธนาคารเนี่ยค่ะเป็นการสร้างวินัยเล็กๆน้อยๆตั้งแต่การปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจผู้บริหารที่ปลูกฝังน้องๆตั้งแต่เด็กให้รู้จักการอดการออมแล้วก็เพื่ออนาคตที่ดีของเขาในวันข้างหน้าแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนผู้ปกครองนะคะที่ส่งบุตรหลานของท่านเนี่ยเข้าไปเรียนโรงเรียนแห่งนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าหลังจากที่ได้ทำข่าวอันนี้เนี่ยก็จะนำไปปรับใช้กับลูกหลานของตัวเองเหมือนกันค่ะพอรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวละค่ะสิ่งแรกที่ได้รับเลยนะฮะผมว่าเป็นความอบอุ่นในครอบครัวเพราะหนึ่งก็คือคนยากคนจนนะฮะถ้ารู้จักอดจักออมเริ่มตั้งแต่เด็กสอนตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็จะมีความพร้อมมากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วจะทำให้สื่อที่มันนำเสนอสิ่งดีๆแบบเนี้ยจะทำให้หนึ่งปัญหาด้านยาเสพติดอาจจะลดลงก็ได้สองก็คือด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยดีขึ้นมาได้ครับครอบครัวและโรงเรียนต่างก็มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วัยเด็กนะครับและเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นจะมีวินัยด้านการใช้จ่ายติดตัวไปจนเมื่อพวกเขาโตขึ้นธนาคารโรงเรียนและการฝึกนิสัยการออมให้เยาวชนของชาติที่เราได้รับชมไปแล้วนั้นโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศสามารถนำไปเป็นแบบอย่างและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนของท่านได้นะครับและเมื่อทำแล้วก็จะเป็นสมบัติที่เราให้กับนักเรียนของเราติดตัวพวกเขาเป็นภูมิคุ้มกันก่อนที่พวกเขาจะออกสู่โลกกว้างในอนาคตติดตามปฏิบัติการการทำงานของสื่อมวลชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกท้องถิ่นทั่วไทยได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ